รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีพี่เผือกฮะสวัสดีจันครับพบกับรายการคอหนังข้างถนนครับเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะฮะ10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่อง GMM 25ครับผมมาแนะนำหนังโอ้วันนี้มาในบรรยากาศแบบจังเกิลเลยเนี่ยเราไม่ได้จะไปเดินป่ากับพี่ติ๊กนะฮะฮะเนมเคเตอร์เนมเคติ๊กเหรอเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าหนังเรื่องแรกของเราพี่โอ้โหชัวร์รู้แล้วโกจ๋าป่านะโกเดี๋ยวนะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอย่าเข้ามาตัวอะไรจนมึงตื่นลิงไม่เอาแล้วลิงไม่ลิงจะตายลิงโดนตีมันนี่ลิงใครเนี่ยใครลิงเข้ามาโอ้โหโซซาโซเซมาหายใจออกไหมก็ยังชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะเอ้าถอดหน้ากากสิถอดอีกถอดแล้วเอาเหรอถอดแล้วนี่แหละนี่หน้าน้องนี่หน้าน้องเองโอ้นี่แขเป็นคิงคองมาเลยนั่นแปลว่าเข้ากับหนังเรื่องแรกที่เราจะเอามาให้ดูแน่นอนหนังเรื่องแรกในสัปดาห์นี้เป็นการกลับมาของคิงคองนะฮะมาแล้วเหรอใช้ชื่อว่าคองสกาวไอแลนด์นี่หลายคนไปยืนอยู่หน้าโรงก็งงมีหนังใหม่พี่ก้องสารัตเข้าเหรอวะไม่ใช่ก้องค้องค้องค้องโอ้ยไม่ใช่พี่ก้องสารัตซึ่งคิงคองเวอร์ชันนี้เนี่ยเขารวมดาราดังมาเล่นเพียบเลยพี่พระเอกของเวอร์ชันนี้เนี่ยคือทอมฮิดเดิลตันเล่นเป็นโลกิไงโลกิในตอและนางเอกเรื่องนี้ครับคือบรีลาสันใครวะเนี่ยบรีลาสันคือคนที่ได้ออสการ์หนึ่งปีแล้วจากเรื่องรูมโอ้โหจำหน้าไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทในหนังใหญ่เรื่องแรกของเธอและหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเธอจะไปเล่นเป็นกัปตันมาร์เวลด้วยนะในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวล An uncharted island Let me list all the ways you're gonna die Rain Heat Disease carrying flies And we haven't started on the things that want to eat your lifeWe'll double that. Plus a bonus if we make it back. If? In this dirty old part of the city Where the sun refuses to shine Is that a monkey? Oh my god! He's been working so hard! Get the hell out of here! God on the island. We don't belong here. But the devils live below us. I call them skull crawlers. Why? Because it sounds neat. Okay. Look, I just made that name up. I'm trying to scare you. I'm fine calling them that. Are you cool with it? Yeah, that seems like a good name. I like the name. ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนแขเป็นนักแสดงนำเหมือนกันนะดูเพลินๆเป็นนางเอกใช่ไหมคะจังหวะลูดกิ่งไม้ออกโอ้ยนั่นมันกิ่งคองเหรอเหมือนตรงไหนคล้ายๆอ่ะอย่างแขเคยดูภาคเก่าๆไหมกิ่งคองอ่ะไม่เคยค่ะ
ปีนตึกอะไรเงี้ยไม่ได้ดูว่าจอกระจกทุกวันก็เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยอะเป็นไงบ้างไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยดูเลยนี่ชอบตรงที่ว่ามันแฟนตาซีหน่อยนึงมันแบบทำให้แบบลิงโอเวอร์ไซส์หน่อยแล้วมีตัวอะไรอ่ะเหมือนตัวอะไรก็ใช่เขาเป็นมอนสเตอร์มั้งกิ้งก่าอะไรอย่างงี้ป่ะกิ้งก่านั่นแหละพี่เผือกล่ะก็เท่าที่เห็นคือตัวอย่างตัดออกมาแบบมีสไตล์มากเลยอ่ะการวางพงวางเพลงจังหวะตัดอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนเหมือนหนังวัยรุ่นอ่ะสรุปดีกว่าเรื่องนี้นะฮะพวกเราทั้ง3คนนั้นดูหรือไม่ดูครับ1 2 3ตีดูผมพี่เผือกดูทำไมล่ะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้ามีเวลาว่างเข้าไปดูแบบเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากมันจะดีมันจะคุ้มค่าไปดูความสนุกสนานแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะออกมาแล้วไม่ผิดหวังอ่ะรู้สึกงี้ผมก็ดูเรื่องนี้แต่ผมว่าต้องดู IMAX ด้วยนะอ่ะน้องแขดูหรือไม่ดูฮะดูค่ะแน่นอนเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมีมากกว่าคิงคองเพราะว่ามันไม่ได้โฟกัสไปที่คิงคองไงมันมีตัวแบบตัวนู่นตัวนั่นไม่งงไม่หมดคือมันมีเยอะมากมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าหุ้ยเพลิดเพลินกับสัตว์ประหลาดแบบดูน่าตื่นเต้นเลยแล้วคุณผู้ชมนะฮะดูตัวอย่างคอง Skull Island ไปแล้วอยากดูหรือไม่อยากดูครับเข้าไปคอมเมนต์กันได้ที่ Facebook คอหนังข้างถนนนะครับสวัสดีครับผมมาดามซีมาอัปเดตข่าวฮอลลีวูดในรอบสัปดาห์ที่ไม่ควรพลาดกับช่วงนี้คอหนังรีพอร์เตอร์ข่าวแรกเป็นข่าวของหุ่นยนต์ขวัญใจผู้ชมจากเรื่อง Transformers อย่าง Bumblebee ที่กำลังจะมีหนังภาคแยกเป็นของตัวเองแล้วหลังจากค่ายพาราเมาซุ่มเตรียมงานอยู่แรมปีล่าสุดมีรายงานว่าหนังเดี่ยวของ Bumblebee คว้าตัว Travis Knight จาก Kubo and the True String มารับหน้าที่ผู้กำกับในหนังภาคแยก Bumblebee ที่เขียนบทโดย Christina Hassan จาก Shut In ซึ่งได้ Michael Bay และ Steven Spielbergมาควบคุมการผลิตส่วนหนังวางกำหนดเข้าฉายไว้ในปี2018โอ้โหแค่ข่าวแรกก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของหนังฮีโร่สุดกวนอย่างเดดพูล2ที่ถึงแม้การถ่ายทำหนังจะยังไม่เริ่มขึ้นแต่ผู้ชมหนังเรื่องโลแกนก็ได้เห็นทีเซอร์แรกจากหนังเรื่องนี้กันแล้วและแม้ทีเซอร์ดังกล่าวจะยังไม่ใช่ภาพจริงๆจากหนังเรื่องนี้แต่ก็เป็นฝีมือการถ่ายของเดวิดลีดผู้กำกับในภาคล่าสุดนี้หนังจะเปิดกล้องในเดือนพฤษภาคมปีนี้ที่ประเทศแคนาดาส่วนบทเคเบิลคู่กับของเดดพูลอาจได้เดวิดฮาร์เบอร์จากซีรีส์ Stranger Things มารับบทนี้แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางสตูดิโอนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อสำหรับข่าวนี้นะครับข่าวต่อไปครับข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla 2ที่กำลังจะกลับมาหลังภาคแรกทำเงินทั่วโลกไปทั้งหมด529ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลังจากเปิดตัวนักแสดงนำไปบางส่วนแล้วล่าสุดมีรายงานว่าวีราฟามิก้าเจ้าของบทหมอผีลอเรนซ์วอร์เรนจากเรื่อง The Conjuring จะร่วมแสดงในหนังภาคต่อ Godzilla King of Monsters โดยรับบทเป็นแม่ของมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์และแสดงเด็กจากซีรีส์ Stranger Things โดยหนัง Godzilla ภาคล่าสุดนี้จะเป็นการปูทางก่อนที่ Godzilla จะได้ปะทะกับ King Kong ในหนังเรื่อง Godzilla vs Kong ในปี2020อีกด้วยแล้วกลับอัปเดตข่าวฮอลลีวูดที่ไม่ควรพลาดในรอบสัปดาห์ในข่าวหนังรีพอร์เตอร์ทุกวันเสาร์ในรายการข่าวหนังข้างถนนสวัสดีครับนอกจากคองสกาวไอแลนด์แล้วพี่สัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเผื่อคนที่ชอบดูอะไรสยองสยองระทึกมีหนังผีชื่อเรื่องว่า Don't Knock Twice ชื่อไทยเคาะ2ทีอย่าให้ผีเข้าบ้านคือเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนของนางเอกนางเอกเป็นคุณแม่แล้วล่ะที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับลูกสาวลูกสาวไม่รักอะไรประมาณนี้ก็พยายามจะคืนดีกับลูกสาวเสร็จแล้วปุ๊บปัญหาอีกอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวเนี่ยดันไปเคาะประตูบ้านของแม่มด When I was a kid there was this strange old woman People started saying she was a witch If you knocked on her door she would come and get you Hi Chloe I know that your recent relationship with your daughter hasn't been easy. She believes that witches are conspiring to feed her to a demon. Be careful, Jess. There is a darkness around her. Did you do this? I thought I was safe. Chloe?
She opens a doorway between hell so she can devour the innocent. She's coming for me next. Jess! Nothing is gonna happen to you. พูดไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะพูดไม่ออกอะไรล่ะสีเหมือที่ไหนขึ้นมากจากล้างจานโอ้ถ้ามีจริงกับมึงเจอไม่น่ามึงตายหมดค่ะฝรั่งเอออยากจะบ่นอยากจะว่าดูแล้วฮะดูแล้วเป็นไงไร้สาระตะกะบ้าบ้าบอดูไปก็ไม่ได้อะไรประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยพี่ดูเพื่ออะไรปกติแขดูหนังผีไหมไม่ดูไม่ดูอยู่แล้วเลยหนังผีนะคะแขจะบอกให้คนเราทุกวันไปดูหนังผีนี่ไม่ใช่อะไรหรอกดูเอาไว้ไปดูกับผู้ชายเวลากลัวก็อ้ายเออแค่นั้นแหละค่ะประโยชน์ของหนังผีมีแค่นี้แหละไม่ได้ดูอยู่แล้วพี่เผือกล่ะดูจากเอานักแสดงก่อนนักแสดงเราก็ไม่รู้จักสักคนเดียวคือฟิลเหมือนหนังเกรดบีเอาง่ายๆอ่ะเป็นหนังโรงแผ่นอ่ะแล้วก็ไอ้จังหวะผีเดินผ่านอะไรเงี้ยโอ้โหเขาทำกันมา20ปีแล้วมั้งจังหวะผีเดินผ่านหน้ากล้องแบบวับวับเนี่ยเดิมๆอ่ะเออแปลกๆอ่ะแล้วเงื่อนไขก็แปลกจริงให้มันตายไปเลยอีนางเอกเดี๋ยวเย็น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 เอากันว่าไงคือผมรู้สึกว่าอันเนี้ยด้วยความที่ดูหนังผีมาเยอะพี่เรื่องนี้ผมว่ามันยังขาดความแบบสดใหม่อ่ะเออใช่คือโอเคเราไปดูหนังผีหลายเรื่องมันก็เราก็ต้องการมุกหลอกแบบใหม่อะไรเงี้ยล่าสุดอย่างถึงปีแล้วเนี้ยไลท์เอาเงี้ยมันก็เล่นปิดเปิดไฟทั้งเรื่องจนแบบเฮ้ยมันมุกมันโอเคมันตะกะโง่ของมันก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมุกมันใหม่คือผีแบบใหม่ใช่หรือว่าอย่างคอนเจอริ่งภาคแรกอย่างเงี้ยนางเอกถือเทียนลงไปข้างล่างผีมันดับฟุบไฟดับอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความแปลกแต่เนี้ยจากตัวอย่างคือเรายังไม่เจออะไรที่มันเป็นมุกสดๆใหม่ๆเหมือนหนังตลกถ้าเราไปดูมุกเดิมเล่นซ้ำๆเราก็ไม่ขำแล้วใช่แล้วถ้าออกมาเป็นแผ่น DVD เอาไปทำอะไรไหมเอาไปเสื้อไปห้อยน่ะเอาไว้ไล่แมงวันน่ะหรือว่าไล่นกน่ะเออตามตลาดจริงก็ทำอย่างนั้นกันโอ้ที่เป็นผู้สร้างเนี่ยผูกคอตายไปแล้วเนี่ยบ้าบ้าบออะไรก็ไม่รู้ไม่ให้โอกาสเลยเหรอไม่มีวันแล้วเรากำลังงงว่าแบบทำไมถึงต้องดอนน็อกทไวส์คือทุกคนเขาก็เคาะประตูเขาก็เคาะกัน2ทีนะอ๋อเออเวลาเราเคาะบ้านเนี่ยเราไม่เคาะทีเดียวนะเนี่ยพอเห็นชื่อหนังเรื่องนี้ปุ๊บไม่กล้าเคาะแล้วใครก็เคาะกันทีเดียวเคาะทีเดียวเคาะทีเดียวเขาบอกปลุกให้ตื่นแล้วเคาะอีกทีคือมาแล้วตามแล้วยังไงก็ตะกะโง่ไงก็ให้นางเอกตายนางเอกตายไปเลยพอไปเลยสรุปเรื่องนี้พวกเราทั้ง3คนนั้นดูหรือไม่ดูครับเย้พี่เบือก่อนไม่ดูน้องแขเดี๋ยวจะให้พูดอีกเหรอไม่ดูค่ะยังไงดีอ่ะแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญต้องเก็บทุกเรื่องหรือเปล่าก็ต้องไปพิสูจน์นิดนึงนะดูแล้วกันนี่ไงแต่ดูแล้วชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะเดี๋ยวรออ่านรีวิวก็สิบกันแล้วคุณผู้ชมครับดูตัวอย่าง Don't Knock Twice ไปแล้วนะฮะอยากดูหรือไม่อยากดูครับเข้าไปที่ Facebook ของหนังข้างถนนได้เหมือนเดิมครับเบรกหน้าอ่ะไหนๆก็มีหนังผีมาแล้วผมได้รวบรวมเอาหนังที่หักมุมมาแนะนำกันแต่จะมีไว้ไหนกันบ้างนะเดี๋ยวกลับมาห้ามพลาดกับคอหนังครับเวลาของ10หนังปังรอบโลกกับการอัปเดตหนังอันดับ1จาก10ประเทศทั่วโลกกันครับเริ่มต้นกันด้วยสหรัฐอเมริกาครับโลแกนหนังภาคสุดท้ายของวูล์ฟเวอรีนครองแชมป์ด้วยรายได้สูงถึง85ล้านเหรียญขยับลงมาที่เม็กซิโกโลแกนก็ร้อนแรงที่นั่นมากทีเดียวเปิดตัวสัปดาห์แรกที่อันดับ1ด้วยรายได้มากถึง5ล้านเหรียญเช่นเดียวกับที่บราซิลโลแกนก็ขึ้นอันดับ1และทำสถิติเป็นหนังค่ายฟ็อกซ์ที่เปิดตัวสุดสัปดาห์แรงสุดตลอดกาลที่นั่นเข้าฝั่งมาที่ยุโรปครับเริ่มต้นที่อังกฤษโลแกนก็ครองแชมป์ที่นั่นได้สำเร็จด้วยรายได้สุดสัปดาห์แรกกวาดไป11ล้านเหรียญที่ฝรั่งเศสโลแกนการกลับมาอีกครั้งของฮิวจ์แจ็คแมนในบทวูล์ฟเวอรีนก็แรงจนหนังครองแชมป์และทำรายได้ไปถึง6ล้านเหรียญที่รัสเซียโลแกนก็ครองแชมป์แถมเปิดตัวแรงกว่า X-Men Days of Future Past ถึง 20% ด้วยกันสุดยอดมากๆแล้วมาที่ออสเตรเลียครับเช่นเดียวกับที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกโลแกนหนัง X-Men ภาคล่าสุดก็ขึ้นอันดับ1ด้วยรายได้5ล้าน9แสนเหรียญการฝั่งมาที่เอเชียเริ่มต้นกันที่เกาหลีใต้
Logan หนังฮีโร่ของ Hugh Jackman รอบเปิดตัวอันดับ1ด้วยรายได้8ล้าน2แสนเหรียญจีนแผ่นดินใหญ่ Logan ก็เปิดตัวอันดับ1ด้วยรายได้49ล้านเหรียญแม้หนังจะโดนหั่นที่นั่นไปถึง14นาทีเพราะมีฉากรุนแรงปิดท้ายด้วยประเทศไทยครับ Logan ภาคล่าสุดของ X-Men ก็แผลงฤทธิ์แรงที่นี่กวาดไปแล้วกว่า70ล้านบาทแรงมากๆทีเดียวแล้วกลับมาอัปเดตหนังอันดับ1จากทั่วโลกได้ทุกสัปดาห์ใน10หนังปังรอบโลกครับคอหนังข้างถนนคอหนังข้างถนนคอหนังข้างถนนสัปดาห์นี้ครับขอเอาใจคอหนังที่ชอบหนังที่คาดเดาไม่ได้ด้วย5หนังหักมุมสุดอึ้งที่ทำคอหนังครึ่งมาแล้วทั่วโลกครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่1กับภาพยนตร์เรื่อง The Sixth Sense นั่นเองครับผลงานสยองขวัญสุดคลาสสิกของพุ่มกับ M. Night Shyamalan เล่าเรื่องราวของเด็กคนนึงที่เห็นผีจนกระทั่งเขาต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการนี้ด้วยฉากหักมุมที่คาดเดาไม่ได้ทำให้หนังเรื่องนี้ครับขึ้นแท่นหนังสยองขวัญที่บทดีที่สุดตลอดกาลและกลายเป็นหนังผีที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลอันดับ1ของโลกอีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่องที่2ครับคือ The Others นั่นเองหนังผีที่สยองไม่แพ้ The Sixth Sense ซึ่งในเรื่องนี้ครับได้นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างนิโคล คิดแมนมารับบทเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกอีก2คนอย่างลำพังในคฤหาสน์หลังโตซึ่งเธอเชื่อว่าในคฤหาสน์แห่งนี้นี่เองครับมีวิญญาณร้ายอาศัยอยู่ซึ่งต้องบอกเลยครับว่า The Others มาพร้อมกับฉากจบที่หักมุมและชวนอึ้งไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆภาพยนตร์เรื่องที่3ครับคือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Mist หนังสร้างจากนิยายขายดีครับของเจ้าพ่อนิยายสยองขวัญอย่างสตีเฟนคิงเล่าเรื่องราวของหมอกลึกลับที่เข้ามาปกคลุมเมืองหนึ่งซึ่งมาพร้อมกับสัตว์ประหลาดสุดสยองมากมายโดยหนังเรื่อง The Mist เองครับถูกยกให้ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่จบทำร้ายจิตใจคนดูมากที่สุดซึ่งทำให้มีผู้คนทั้งชื่นชอบและเกลียดชังตอนจบของหนังเรื่องนี้มากมายเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องที่4ครับคือหนังอาชญากรรมที่มีชื่อเรื่องว่า The Usual Suspectเป็นผลงานของ Bryan Singer ครับพุ่มกับจาก X-Men เราเรื่องราวของตำรวจที่ต้องสืบคดีการก่ออาชญากรรมของ5อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับคดีปล้นเพชรซึ่งหนังเรื่องนี้ครับมาพร้อมกับฉากจบที่ชวนหักมุมและคาดเดาไม่ได้จนส่งให้ The Usual Suspect นั้นชนะรางวัลออสการ์ในสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและส่งให้ Kevin Spaceyคว้าออสการ์ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมอีกด้วยและภาพยนตร์เรื่องที่5ครับคือภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Fight Club เป็นผลงานสุดเข้มข้นของเดวิดฟินเชอร์พุ่มกับจากเซเว่นและ Gone Girls โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของหนุ่มพนักงานออฟฟิศที่เบื่อหน่ายในชีวิตแต่โลกของเขากำลังจะเปลี่ยนไปครับเมื่อเขาได้รู้จักกับคลับต่อสู้ใต้ดินที่ไร้กฎเกณฑ์ที่มีชื่อว่า Fight Club โดยหนังเรื่องนี้ครับมาพร้อมกับการแสดงอันสุดยอดของพระเอกแบรดพีตและเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนอกจากนี้หนังยังมาพร้อมกับฉากจบที่คอหนังต่างคาดเดากันไม่ถูกอย่างแน่นอนอีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนะฮะที่คอหนังข้างถนนเชื่อว่าฉากหักมุมสุดยอดและคุณผู้ชมไม่ควรพลาดครับเป็นยังไงบ้างหนังหักมุม5เรื่องนี้5เรื่องไม่ได้ดู1เรื่องคือ Usual Suspect อันนั้นไม่ได้ดูแขล่ะแขโอ้โหสุดยอดดูครบทั้ง5เรื่องไม่ได้ดูเลยสักเรื่องเฮ้ย Six Sense ไม่ได้ดูหรอไม่ดูก็บอกแล้วไงพี่ไม่ดูหนังพวกนี้แขไปอยู่ไหนมา Six Sense นะเฮ้ยแขเอาจริงๆเลยนะจากใจนะชอบดูแอนิเมชั่นเป็นแนวแขเป็นแบบใสๆอ่ะถ้าให้พี่เผือกเลือกอยากจะแนะนำหนึ่งเรื่องแนะนำให้แขดูใช่ไหมใช่แขไม่ชอบผีใช่ไหมล่ะไม่ชอบผีไม่เอาผีแต่ Six Sense มันไม่ใช่หนังผีแบบแขมันไม่ใช่นะมันเป็นหนังผีที่มันสุขุมนุ่มลึกเหมือนจิตมนุษย์อย่างเงี้ยป่ะไม่จิตผีนั่นแหละแต่ว่ามันผีแบบมีระดับมีคลาสไม่ใช่ผีแบบว่าค่อยอ่ะ Six Sense Sense แต่ถ้าดู Six Sense จบแล้วแนะนำให้ดู The Mist The Mist ด้วยโอ้โห The Mist คุณแม่จะโคคิดแม่นเหรอไม่ๆอันนั้น The Arthur อ๋อโอเค The Arthur ก็ดีแต่ว่า The Mist เนี่ยโอ้โหอีหมอกเลยป่ะผมพูดเลยว่าเป็นหนังที่จบหักมุมได้ทำร้ายจิตใจมนุษย์โลกมากที่สุดเรื่องนึงควรค่าแห่งการดูหนังหมอกใช่ปะหมอกเนี่ยมันเป็นหนังที่ทำให้คนดูแล้วได้คิดตามเรื่องจริงนะได้วิเคราะห์ได้แบ
เฮ้ยถ้าเราเป็นอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะเป็นคนไหนวะในจำนวนคนที่ติดอยู่อะไรเงี้ยใช่ปะคือแต่ละคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบต่างกันคนนี้ตัดสินใจอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมีเรื่องไหนใน5เรื่องนี้ที่ไม่ได้แนะนำแต่พี่เผือกอยากจะแนะนำแขเพิ่มไหมฮะงั้นก็เอาไฟคลับไปแล้วกันเพราะซิกแพคแบดพิทตอนนั้นคือแบดพิทช่วงที่รุ่งที่สุดในเรื่องของบอดี้ช่วงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ง่ามตรงเนี้ยวีเชฟค่ะพี่เผือกไว้พูดก็ได้ก็เอาค่ะรู้จักแล้วค่ะพี่เผือกไฟคลับดูยังเคยดูวะยังไม่เคยค่ะเชิญมาแบดพิทอะค่ะพี่เผือกตอนนี้ไม่ต้องถึงแบดพีทแล้วก็อยู่ที่พี่เผือกเดี๋ยวระวังด้วยแขกไม่เราถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแขก Google ตรงนี้แหละแล้วคุณผู้ชมฮะดูทั้ง5เรื่องไปแล้วชอบเรื่องไหนมากที่สุดหรือว่าอยากจะแนะนำเรื่องไหนเพิ่มมีหนังหักมุมเรื่องไหนที่แบบเฮ้ยคุณคิดว่าเจ๋งแล้วก็เข้ามาโพสต์กันได้มาแจกของกันดีกว่าวันนี้ฮะเอาใจคอหนังเกมกันหน่อยผมมี DVD นี่ Assassin's Creed มาแจกกันนะฮะทำไมยิ้มอย่างนั้นล่ะพอดีเป็นคนที่เล่นเกมด้วยแล้วก็จะรู้ว่าหนังที่สร้างจากเกมเนี่ยดีทุกเรื่องเลยเอาพูดตรงๆพี่เรื่องนี้ครึ่งแรกน่าเบื่อแต่ครึ่งหลังสนุกนะแอคชั่นก็ปูใช่ไหมโปรดักชั่นดีแจกนะฮะ10รางวัลด้วยกัน DVD Assassin's Creed นะครับเข้าไปติดตามกติกาได้ที่ Facebook คอหนังข้างถนนนะฮะแล้วก็อย่าลืมรักภาพยนตร์เรื่องความถูกต้องช่วยกันปกป้อ ปองแผ่นลิขสิทธิ์ก่อนจะจากกันนะฮะเหมือนเดิมจะทิ้งท้ายกันด้วยตัวอย่างหนังใหม่ที่โอ้โหอีกนานกว่าจะฉายเลยวันนี้มีหนังไซไฟมาแนะนำกันชื่อเรื่องว่า Valerian คุ้นไหมคุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นเลยเป็นการมาเจอกันของ2นักแสดงวัยรุ่นก็คือมีเดนดีฮานที่เล่นเป็นตัวร้ายใน Spider-Man เวอร์ชั่น Amazing Spider-Man นะเจอกับสุดยอดนางแบบที่เท่มากใครคาร่าเดลวีนอะไรคือดีชอบเหรอชอบมากชอบคาร่าเทมากแล้วเป็นงานของลุคเบสซองพี่ลุคเบสซองคือแบบคุณลุคเบสซองเป็นผู้กาชาวฝรั่งเศสใช่ฟังชื่อก็รู้แล้ว Fifth Element Lucy ทำหนังแบบมีสไตล์แบบเก๋ๆนะวันนี้มีตัวอย่างวันนี้มาให้ดูกันครับซึ่งหนังจะเข้าฉายนู่นเลยกรกฎาคม2020ปีนี้ปีนี้ปีนี้อ๋อก็ไม่ก็บอกอีกนานไงอันนี้ก็นานไปนะฮะจะเป็นไงติดตามแล้วกันวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วครับเจอกันใหม่เมื่อไหร่นะรายการคอหนังข้างถนนนะคะทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง GMM 25ที่นี่ที่เดียวบนโลกค่ะพรีเซนเตอร์ช่องโอเคจอยครับพวกเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะFlirt. I smile. Yeah, we're a team.